สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับใน channel YouTube Peter Bolt นะครับมาอัปเดตข่าวกันวันนี้วันที่29ธันวาคม2565อัปเดตดีลของ Enzo Fernandez นะครับที่ข่าวบอกว่าเชลซีพร้อมฉีกสัญญา120ล้านยูโรนะครับแล้วก็มีข่าวสนใจยูรานอวิชมาแทนที่ริสเจมที่เริ่มเป็นเจ็บบ่อยด้วยนะครับรอฟังรายละเอียดกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากนี่เลยคอลลาแอควิตามินลดสิวสุดแพทย์ช่วยจัดการปัญหาสิวจากภายในไม่ว่าจะเป็นสิวฮอร์โมนสิวอุดตันผิวหน้ามันสิวอักเสบช่วยได้หมดเลยนะครับตัวนี้เม็ดเดียวลดสิวได้ทั้งตัวปลอดภัยมีอย.มีฮาลาลด้วยสนใจสั่งซื้อสแกน QR code ด้านบนได้เลยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างก็ได้บอกมาจากช่องของ Peter Boat มีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ด้วยนะครับขอบคุณ Suzuki ด้วยนะครับนี่เลย New Suzuki Ertiga Smart Hybrid นะครับรถยนต์3แถว7ที่นั่งที่ตอบโจทย์ทุกการใช้งานเทคโนโลยีใหม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับพบกับ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid ได้แล้ววันนี้นะครับที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศห้ามพลาดเด็ดขาดเลยนะครับขอบคุณสิงห์ World of Football ด้วยครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่องปีเตอร์โบนแล้วก็ของสโมสรเชลซีไปกดไลค์แฟนเพจกันได้มีคอนเทนต์เพียบไม่ว่าจะเป็นบอลไทยบอลนอกมีแจกของรางวัลให้กับแฟนเชลซีเป็นประจำฝากติดตามสิงห์ World of Football กันด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณยาแก้ไอตาขันตีนะครับกับยาถ่าย123ที่อยู่กับช่องปีเตอร์โบนมายาวนานกว่า4ปีทักไปสั่งซื้อสั่งครบ 1,500 บอกมาจากช่องผมลด100บาทแล้วก็ส่งฟรีทั่วประเทศด้วยฝากไปอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกเจ้าของช่องปีเตอร์โบนด้วยนะครับโอเคมาเริ่มข่าวสารกันเริ่มกันที่อัปเดตอาการบาดเจ็บริสเจมก่อนนะครับหลังจากที่ทุกคนทราบดีว่ามีอาการบาดเจ็บในเกมชนะบอลมัด2ต่อ0ซึ่งเมื่อวานเนี่ยตอนค่ำๆสื่อรายงานกันนะครับโดย The Athletic UK บอกว่าพักประมาณ 3-4 สัปดาห์ประมาณนี้แล้วจากนั้นไม่นานครับสโมสรก็ออกแถลงการเองครับว่าริสเจมจะต้องพักรักษาอาการบาดเจ็บ1เดือนนะครับมีการตรวจร่างกายอย่างละเอียดแล้วแล้วก็คอนเฟิร์มครับว่าบาดเจ็บที่หัวเข่าเหมือนเดิมนะครับไม่ได้บอกว่าเจ็บซ้ำที่เก่าหรือเปล่าแต่บาดเจ็บหัวเข่าเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่ทราบนะฮะว่าต้องพัก1เดือนเนี่ยริสเจมได้มีการโพสต์ลงโซเชียลครับบอกว่าปี2022มันเป็นปีที่ยากที่สุดจนถึงตอนนี้เลยแต่ผมก็อยากขอบคุณทุกคนสำหรับการสนับสนุนในปีนี้เรื่องอาการบาดเจ็บมันส่งผลต่อสภาพจิตใจอยู่แล้วแต่การใช้ชีวิตมันก็แบบนี้แหละเราก็ต้องรับมือกับมันให้ได้แล้วผมก็กำลังพยายามอยู่ผมหวังว่าสิ้นปีนี้จะเต็มไปด้วยความสงบความสนุกและมีความสุขต่อไปรักทุกคนนะแล้วเจอกันใหม่ปีหน้านะครับก็คือปีนี้เจ็บนะฮะจริงๆก็จะสิ้นปีอยู่แล้วด้วยนะครับกลับมาอีกทีผมว่าน่าจะประมาณช่วงปลายเดือนมกราคมเลยแต่ว่าน่าจะทันเกม UCL ที่เจอกับโบรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของริสเจมเนี่ยนิซ่าคินเซล่านะครับนักข่าวสายเชลซีเขาแสดงความเห็นเป็นการบ่นเลยครับบ่นลงโซเชียลเลยนะบอกว่าถ้าดูเกมหลังๆเชลซีมาเนี่ย4เกมหลังสุดแบบรวมเกมกระชับมิตรนะเชลซีเสียผู้เล่นเพราะอาการบาดเจ็บอย่างน้อยก็แมตช์ละ1คนนอกจากนี้มี2คนที่เจ็บทั้งที่เพิ่งกลับมาลงสนามด้วยนั่นก็คือเวสลีย์โฟฟาน่านะครับเจ็บไปนานกลับมาลงเล่นเจ็บอีกริสเจมเจ็บไปนานกลับมาลงเล่นเจ็บซ้ำอีกนี่คือสิ่งที่เชลซีต้องตรวจสอบแล้วอย่าไปโทษโชคเพียงอย่างเดียวซึ่งผมเห็นด้วยกับนิซ่าคินเซล่ามากๆครับว่ามันโทษโชคอย่างเดียวไม่ได้คือถ้าเกิดแบบอยู่ดีๆโดนเขาเสียบหนักแล้วมันเจ็บเนี่ยโอเคผมว่ามันยังมองเป็นโชคได้แต่อันเนี้ยมันเจ็บบ่อยเจ็บทีแล้วโฟฟาน่าเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นเจ็บริสเจมเพิ่งกลับมาเล่นเจ็บผมว่าสิ่งสำคัญคือต้องถามเชลซีแล้วว่าทีมกายภาพเชลซีไหวจริงหรอวะไหวตรงที่ว่าถ้านักเตะยังไม่ได้สมบูรณ์จริงๆยังไม่ได้แบบร่างกายดีพอที่จะลงเล่นเป็นตัวจริงเนี่ยทำไมถึงรีบอนุมัติให้สโมสรเอาลงเล่นเร็วขนาดนี้นะครับเพราะเหมือนที่บอกถ้าเกิดไอ้อย่างเคสโฟฟาน่ากับริสเจมถ้ามันเจ็บแค่คนเดียวเนี่ยผมยังมองว่าดวงซวยมันก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ไงแต่อันเนี้ยโฟฟาน่าเพิ่งกลับมาลงปุ๊บเจ็บปั๊บริสเจมเพิ่งกลับมาลงปุ๊บเจ็บปั๊บผมว่ามันก็ไม่ใช่โชคแล้วผมว่าบางทีทีมกายภาพอาจจะประเมินร่างกายนักเตะพลาดหรือเปล่าคือแบบหลายๆทีมเนี่ยเวลาประเมินร่างกายนักเตะครับอย่างเวลาฟังข่าวลิเวอร์พูลเอ่ยหรือผมดูสารคดีอาร์เซนอลเนี่ย All or Nothing เนี่ยก่อนที่กุนซือนะครับแต่ละทีมเขาจะวางกลยุทธ์ในแต่ละแมตช์เนี่ย
เขาไม่ได้อยู่ดีๆก็เรียกทีมเชิงกลยุทธ์มาคุยเชิงแท็กติกมาคุยทันทีนะสิ่งแรกที่เขาทำคืออะไรเขาเรียกแผนกกายภาพมาก่อนเพื่อสอบถามว่านักเตะคนนี้ร่างกายอยู่ประมาณไหนถ้าคนไหนแบบร่างกายล้านะครับร่างกายไม่สมบูรณ์ถ้าลงไปแล้วมีอาการเสี่ยงที่จะบาดเจ็บเนี่ยเขาจะเรียกว่าเรดโซนนะครับซึ่งเขาจะเมินเป็นคนๆเลยว่าคนนี้ฟิตกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์แล้วให้โค้ชตัดสินใจอีกทีนึงโค้ชจะถามว่าเฮ้ยอย่างคนนี้มันฟิตไม่เต็มร้อยถ้าเอาลงไปเนี่ยมันเสี่ยงขนาดไหนอารมณ์ประมาณนี้ทีมกายภาพก็จะตอบกลับมาซึ่งผมว่าปัญหามันอยู่ตรงนี้ปัญหามันอยู่ที่ทีมกายภาพของเชลซีประเมินพลาดหรือเปล่าทำไมปล่อยให้มันเกิดอาการบาดเจ็บซ้ำ2คนติดๆน่ะแล้วมันเสียหายด้วยถูกไหมครับจุดนี้เป็นจุดที่ต้องมาดูกันต่อโชซีต้องรีบแก้ปัญหาเรื่องนี้ไงไม่งั้นแบบมันจะเจ็บซ้ำเจ็บถี่ไปแบบนี้ตลอดทั้งฤดูกาลไม่ได้ครับนะแล้วพอริสเจมเจ็บเนี่ยถือว่าเป็นอาการบาดเจ็บที่พักหลักเดือนเป็นหนที่2ในซีซั่นนี้แล้วเนี่ยนั่นหมายความว่าเชลซีก็จะนิ่งนอนเฉยไม่ได้ครับมีข่าวจากทาง Sky Sport นะครับแล้วก็จริงๆเนี่ยมีทาง Daily Mail ด้วยนะครับที่รายงานนะครับบอกว่าเชลซีนะครับตอนนี้นะเป็นหนึ่งในสโมสรของยุโรปหลายๆทีมที่กำลังสนใจโยซิฟยูราโนวิชนะครับแบ็คขวาทีมชาติโครเอเชียของกลาสโกเซลติกนะครับซึ่งโชว์ฟอร์มได้ดีมากในศึกฟุตบอลโลกที่ผ่านมาสาเหตุที่เชลซีสนใจก็ไม่มีอะไรมากครับคือกะเอามาทดแทนอาการบาดเจ็บของริสเจมล้วนๆครับซึ่งจะต้องแย่งกับบาร์เซโลนาด้วยเพราะแหล่งข่าวบอกว่าบาร์ซ่าเนี่ยมองยูราโนวิชเป็นเป้าหมายเบอร์หนึ่งเลยบาร์ซ่าตอนซัมเมอร์ไปเอาเอ็กตอร์เบเยรินมาแต่ก็ไม่ได้อยากอยู่ยาวอยู่แล้วครับยังไงก็ต้องมองหาคนใหม่บาร์ซ่าอยากได้ยูราโนวิชมากๆส่วนทีมอื่นที่สนใจยูราโนวิชเหมือนกันเนี่ยก็จะมีแอตมาดริดที่อยากได้นักเตะเช่นกันในฝั่งของกลาสโกเซลติกครับอยากเก็บนักเตะเอาไว้แต่จนถึงตอนนี้ยังคุยสัญญาฉบับใหม่ไม่ลงตัวก่อนหน้านี้มีการไปเซ็นแบ็คขวาชาวแคนาดามาแล้ว1คนด้วยแต่สื่อ Sky Sport ก็ยังไม่มั่นใจนะครับว่าเอามาแทนยูราโนวิชเลยหรือเปล่าถามว่าข่าวนี้มีความน่าเชื่อถือขนาดไหนนะครับของ Daily Mail เนี่ยคนรายงานยังไม่ได้แม่นแล้วก็ของ Sky Sport เนี่ยข่าวนี้ไม่ได้เขียนชื่อคนรายงานเอาไว้เลยครับไม่ได้เขียนชื่อคนรายงานเอาไว้เลยเพราะฉะนั้นก็ยังต้องกรองนะครับยังต้องฟังหูไว้หูก่อนนะครับถามมุมปีเตอร์โบว่าน่าสนใจไหมผมว่าน่าสนใจถ้ามองในเคสที่เอามาคอยช่วยเหลือริสเจมเวลาที่เจ็บเพราะอะไร1คือกัปตันเดฟเนี่ยจริงๆก็เหมือนตอนนี้คอยสลับเล่นกับริสเจมใช่ไหมครับแต่กัปตันเดฟอายุเยอะถ้าเจอเกมสปีดไวๆเนี่ยผมว่าเอาไม่ค่อยอยู่นะครับบางทีอาจจะต้องการคนรุ่นใหม่มาคอยช่วยเหลือริสเจมบ้างนะครับ2ถ้าเกิดคุณอยากได้ของพรีเมียมไปเลยเนี่ยอย่างเดนเซลดุมฟรีของอินเตอร์มิลานเนี่ยค่าตัวไม่ถูกนะอินเตอร์น่าจะโก่งแบบ50ถึง60ล้านยูโรเลยเป็นอย่างต่ำนะครับแล้วชื่อของดุมฟรีเนี่ยมันเป็นเกรดตัวจริงแน่นอนถ้าซื้อมาดุมฟรีเห็นอ้าวแม่งมีริสเจมอยู่นี่ว่ะไปแล้วจะได้เล่นปะวะดุมฟรีมันก็คิดนะครับส่วนในมุมเชลซีถ้าเกิดคุณจะให้แบ็คขวาวิงแบ็คขวาตัวสำรองราคา 50-60 ล้านยูโรมันก็มีมุมต้องคิดเหมือนกันคือถ้าเลือกได้เอาดุมฟรีก็คือเจ็บแต่จบแต่ผมแค่รู้สึกว่ามันคือเกรดตัวจริงอ่ะเราไม่รู้ว่าดุมฟรีจะแบบอยากมานั่งสำรองที่เชลซีหรือเปล่าเพราะว่าถ้าริสเจมสมบูรณ์อ่ะร่างกายไม่เจ็บอ่ะมันก็หาคนไปเบียดเขายากมากถูกไหมต่อให้เป็นดุมฟรีก็เหอะผมว่าถ้าเจมไม่เจ็บผมว่าก็เบียดเจมไม่ลงนะกับสโมสรนะตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบเกรดรองลงมาประเภทแบบค่าตัวถูกลงมาฝีเท้าดีนะครับลองคุยทัศนคติดีว่าโอเคไหมกับการมาเบียดมาแข่งมาแย่งตำแหน่งกันแต่ไม่การันตีตัวจริงไงก็น่าสนใจนะครับยูราโนวิชดูจากข่าวแล้วเนี่ยจากสื่อหลายสื่อที่รายงานที่ผ่านมาค่าตัวไม่น่าเกิน 20-30 ล้านด้วยนะครับถ้าจะเอาอันนี้คือค่าตัวขึ้นมานิดนึงเพราะว่าโชว์ฟอร์มดีบอลโลกถ้าคุณไปซื้อเขาช่วงก่อนบอลโลกเนี่ยค่าตัวไม่ถึง10ล้านด้วยซ้ำไปนะครับสำหรับยูราโนวิชนะครับก็เดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะว่าจะสนใจจริงหรือไม่จริงนะครับจากยูราโนวิชนะครับแบ็คขวามาดูกองหน้าเมื่อวานนี้เชลซีประกาศแล้วครับประกาศบรรลุข้อตกลงเซ็นสัญญาล่วงหน้ากับดาวิดดาโตโรโฟฟาน่าก็ออฟฟิเชียลนะครับกองหน้าชาวไอวอรีโคสจากสโมสรโมนักเตะวัย20ปีจะกลายเป็นนักเตะเชลซีอย่างเป็นทางการในวันที่1มกราคม2023ซึ่งสโมสรบอกว่ากำลังรอต้อนรับนักเตะอยู่ใช้คำว่าเซ็นสัญญาล่วงหน้าบรรลุข้อตกลงล่วงหน้าก็เพราะว่ารอเซ็นทางการวันที่1มกราคมแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรมาก
ฟาบริซิโอโรมาโน่ก็ยืนยันเหมือนเดิมครับว่าค่าตัวของโฟฟาน่าก็คือ12ล้านยูโรผลงานไม่ธรรมดาฤดูกาลนี้เล่นทุกรายการ37นัดยิง21แล้วก็แอสซิสต์ไป7นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับนิซ่าคินเซล่านะครับนิซ่าคินเซล่าสายเชลซีบอกว่ายังไม่ชัวร์เรื่องสถานะภายในทีมเหมือนกันยังไม่ชัวร์ยังไงยังไม่ชัวร์ตรงที่ว่าจะเก็บไว้ใช้หรือจะปล่อยยืมตัวนะครับข่าวจากนิซ่าเขาบอกแบบนี้บอกว่าเนี่ยพอเซ็นเข้ามาปี2023เนี่ยตลอด1เดือนในเดือนมกราคม2023เชลซีจะให้โฟฟาน่าซ้อมที่คอปแฮมสนามซ้อมเชลซีเพื่อประเมินนะครับว่าดีพอสำหรับการเล่นชุดใหญ่ทันทีเลยไหมถ้าซ้อมแล้วมันเก่งจริงว่ะแวร์มันเจ๋งจริงก็ดันเล่นชุดใหญ่แทนสล็อตของอาร์มันโดโบรยาไปเลยแต่ถ้ารู้สึกว่าเร็วเกินไปนะครับอาจจะต้องให้นักเตะเก็บเลเวลเพิ่มเติมหน่อยก็มองถึงการปล่อยยืมตัวอาจจะเป็นการปล่อยยืมตัวไปทีมในศึกเดอะแชมเปี้ยนชิพก็ได้หรืออาจจะเป็นการปล่อยยืมตัวไปอยู่ทีมอื่นในยุโรปก็ได้เรียกว่าให้เวลาทดสอบฝีเท้า1เดือนเพื่อประเมินว่าจะเก็บไว้ใช้เลยหรือจะปล่อยยืมตัวกันต่อนะครับซึ่งนิซ่ากินเซล่ายังบอกด้วยนะครับว่าเชลซีน่าจะเซ็นกองหน้าใหม่มกราคมนี้ก็2คน1ก็คือเซ็นโฟฟาน่ามาแล้วใช่ไหมอีกคนนึงเนี่ยนิซ่าบอกว่ากำลังพิจารณาชูอัลเฟลิกซ์ของแอตมาดริดกับเมมฟิสเดอร์ปายของบาร์เซโลน่าเฟลิกซ์ข่าวบอกว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแล้วก็มีโอกาสยืมตัวได้แอตมาดริดพร้อมปล่อยอยู่แล้วเพราะมีปัญหากับซิมิโอเน่ส่วนเดอร์ปายเนี่ยถ้าเกิดจะเอาเนี่ยค่าตัวก็คงไม่แพงเพราะว่ากำลังจะหมดสัญญากับบาร์เซโลน่าอยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมว่าถ้าจะวัดว่าจะไปเอาเฟลิกซ์หรือจะไปเอาเดอร์ปายหรือเปล่าเนี่ยก็คงรอดูฝีเท้าเจ้าหนูโฟฟาน่าก่อนนะครับในช่วงเวลาประมาณนี้ว่าเล่นได้ไหมถ้าแบบดูทรงแล้วเนี่ยสักอาทิตย์สองอาทิตย์ด้วยซ้ำไปถ้ามันแบบปล่อยยืมตัวไปเก็บเลเวลก่อนดีกว่าก็มีโอกาสที่จะเซ็นกองหน้าเข้ามาอย่างน้อยๆก็1คนในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับจากการประกาศออฟฟิเชียลของโฟฟาน่าที่มาแน่ๆแล้วนะครับอันเดรซานโตสนี่เพื่อนไม่อยากให้ย้ายนะครับจับขังเลยนะฮะก็มีการเปิดเผยมาจาก Secret Scout นะฮะ บอกว่าอันเดรซานโตสกองกลางดาวรุ่งบราซิลวัย18ปีคนนี้เนี่ยจัดงานฉลองเตรียมย้ายมาเชลซีเรียบร้อยนะก็เขาบอกว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเดินทางไปอำลาเพื่อนๆวาสโกดากาม่าแต่โดนทุกคนแกล้งครับไม่อยากขยายทีมเอาผ้ามามัดใช่เลยได้โปรดอย่าหนีฉันไป นี่ครับเอาผ้ามามัดซะเลยแล้วหน้าน้องก็ยังเด็กอยู่จริงๆนะครับเพิ่ง18 นะครับเพิ่ง18เพื่อนไม่ให้อยากย้ายนะครับทีมสตาร์วาสโกดากาม่าไม่ได้อยากย้ายนะเอาผ้ามามัดซะเลยมีรายงานบอกด้วยนะครับจาก Secret Scout นะครับซึ่งยังต้องกรองบอกว่าคือตัวซานโตสเนี่ยกำลังจะบินมาอังกฤษนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นใบอนุญาตการทำงานหรือว่า work permit ว่าจะผ่านหรือเปล่าถ้าเกิดผ่านเนี่ยก็อยู่อังกฤษเลยนะครับก็อยู่ซ้อมที่เชลซีเลยแต่ถ้าไม่ผ่านเนี่ยอาจจะต้องปล่อยยืมตัวกลับไปที่วาสโกดากาม่าชั่วคราวก่อนอันที่จริงโอกาสขอผ่านมีไหมผมว่ามีนะคือโอเคแหละอาจจะยังไม่ใช่นักเตะซีเนียร์นักเตะบิ๊กเนมแต่การขอเวิร์คเพอร์มิทมันก็มีได้หลายกรณีมันอาจจะใช้เงื่อนไขขอในกรณีที่นักเตะแววดีมีแนวโน้มจะดังสร้างชื่อเสียงให้ลีกได้พวกดาวรุ่งอเมริกาใต้แววดีๆหลายคนก็สามารถขอเวิร์คเพอร์มิทได้นะครับแล้วก็เคยติดทีมชาติชุดเยาวชนมาหลายนัดแล้วด้วยถ้าเกิดขอใบอนุญาตการทำงานแล้วมาอยู่กับเชลซีได้เลยจริงๆเนี่ยผมว่าเดี๋ยวสโมสรก็ต้องวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกแหละนะครับว่าจะปล่อยยืมตัวไหมนะครับหรือถ้าเกิดเก็บเอาไว้เนี่ยก็อาจจะเอาไว้ซ้อมชุดเยาวชนก่อนเหมือนเชซาเร่คาซาเดผมว่าอย่างโฟฟาน่าเนี่ยวัย20เนี่ยมันพอลุ้นได้ว่าจะชุดใหญ่หรือจะยืมตัวแต่ซานโตสเด็กมันเพิ่ง18ผมว่าจะเอาเล่นชุดใหญ่ทันทีเลยผมว่าอาจจะเร็วไปนิดนึงผมว่าถ้าอยู่ต่อก็คงซ้อมที่คอปแฮมนะครับเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหมือนเชซาเร่คาซาเดไปก่อนแต่ว่าคนนี้แววดีนะคือถ้าเกิดเทียบเลเวลกันเนี่ยในแง่ของสื่อเวลาชมว่าใครมันเป็นวันเดอร์คิดมากกว่ากันเนี่ยคนนี้กองกลางนะโฟฟาน่ากองหน้าแต่ชื่อของซานโตสเนี่ยจะถูกยกย่องจากสื่อเยอะกว่าว่าไอ้นี่มันคือระดับวันเดอร์คิดจริงๆนะครับทีนี้ครับมาดูข่าวใหญ่นะครับก็คือเรื่องของเอนโซแฟนันเดสนะครับมีข้อมูลมาฝากจากทั้งของนิซ่ากินเซล่ามีข้อมูลของฟาบริซิโอโรมาโน่แล้วก็มีข้อมูลของเบนเจคอบด้วยมาฟังกันหน่อยว่าเป็นยังไงเอาเล่าตามไทม์ไลน์แบบนี้ก่อนแล้วกันดีลของเอนโซ่เฟร์นันเดสกับเชลซีเนี่ยจุดเริ่มต้นมันมาจากดันแคนแคสเซิลคนนี้ปกติเป็นนักข่าวที่ไม่ค่อยแม่น
แต่ถ้าเขารายงานข่าวนักเตะในเครือเอเจนต์จอร์จเมนเดสจะแม่นทันทีเพราะว่าดันแคนแคสเซิลสนิทกับจอร์จเมนเดสหลายครั้งที่เมนเดสให้นักข่าวดันแคนแคสเซิลเป็นกระบอกเสียงในการรายงานข่าวให้ซึ่งเขาบอกว่าเชลซีสนใจเอ็นโซจริงๆนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ช่วงค่ำๆประมาณ 2-3 ทุ่มนิซากินเซล่าสายเชลซีจาก Evening Standard คอนเฟิร์มว่าไม่ใช่แค่สนใจนะแต่ยังติดต่อไปยังเบนฟิก้าต้นสังกัดของนักเตะว่าเต็มใจจ่ายค่าฉีกสัญญา120ล้านยูโรหรือถ้าเกิดตีเป็นเงินปอนเนี่ย105ล้านปอนตอนนี้ถ้าเกิดจะคำนวณเงินยูโรกับเงินปอนก็เอาหน่วยยูโรคูณ 0.88นะครับ 0.88 จะเป็นเงินปอนด์ซึ่ง120ล้านยูโรก็คือ105ล้านปอนด์ดาวเตะวัย21ปีครับโชว์ฟอร์มสุดแจ่มนะครับกับทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกมาได้แล้วก็ได้รางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์ด้วยรายงานบอกว่านอกจากเชลซีแล้วมีอีก1ทีมในยุโรปที่ไม่ได้ระบุชื่อที่เหมือนว่าพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญาเหมือนกันนะครับส่วนมุมเชลซีได้แจ้งกับเบนฟิก้าไปแล้วว่าชอบสนใจแล้วก็มีการประชุมกับผู้บริหารรุยคอสตาไปแล้วด้วยนะครับคนที่เป็นอดีตนักเตะดังเลยนะครับแล้วก็มีการคุยกับเอเย่นจอร์จเมนเดสไปแล้วนิซ่าบอกว่าในอังกฤษมีลิเวอร์พูลกับแมนยูที่ชอบเหมือนกันแล้วก็เชลซีอยากแย่งชิงด้วยส่วนสาเหตุที่ค่าตัวแพงมากเพราะว่าเขาเพิ่งย้ายมาอยู่กับเบนฟิก้าไม่นานสัญญาเหลือถึงปี2027ถ้าใครอยากได้ถูกกว่านี้ก็รอซัมเมอร์แต่ถ้าเกิดใครอยากคว้าตัวเดือนมกราคมเลยเนี่ยเบนฟิก้าบอกว่าไม่ว่ายังไงก็จะไม่ลดราคาคุณต้องฉีกสัญญา105ล้านปอนด์เท่านั้นซึ่งถ้าเกิดใครคิดจะจ่ายสเต็ปต่อไปก็คือต้องบรรลุข้อตกลงต้องกล่อมต้องโน้มน้าวนักเตะให้ได้ทั้งนี้ครับแม้เชลซีจะสนใจเอนโซ่เฟร์นันเดสนะครับหลายคนก็สงสัยว่าเอ้าถ้าไปเอาเอนโซ่ที่เป็นกลางรับเนี่ยจะยังสนใจพวกเด็กแคนไรส์หรือเปล่านะครับนิซ่าบอกว่าต่อให้สนใจเอนโซ่เชลซีก็ยังสนใจเด็กแคนไรส์สนใจจูดเบลลิงแฮมเหมือนเดิมสาเหตุที่สนกองกลางเยอะขนาดนี้ก็เพราะว่ามีโอกาสเสียฟรีจอร์จินโญ่กับเอ็นโกโลกองเต้นะครับส่วนสไตล์การเล่นของเอนโซ่เนี่ยผมวิเคราะห์ไปในสตรีมเมื่อวานแล้วใครยังไม่ได้ดูไปดูกันได้นะครับว่าเอนโซ่เล่นยังไงและผมก็บอกไปแล้วว่าค่าตัวแพงชิบหายก็จริงแต่ถามว่ามันเล่นเหมือนเด็กแคนไรส์ไหมไม่เหมือนนะครับคนนี้เป็นกลางรับตัวส่งบอลแต่เด็กแคนไรส์เป็นกลางรับตัวตัดเกมเพราะฉะนั้นมันก็มีมุมที่จะเล่นด้วยกันได้แต่ที่น่าห่วงคือค่าตัวนะครับมันแพงมากแล้วก็สุ่มเสี่ยงหรือเปล่าไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องของ financial fair play นะครับอันนี้คือข้อมูลจากนิซ่าที่บอกว่าเชลซีเหมือนเต็มใจจะจ่ายค่าฉีกนะครับ105ก็บ่ยันนะฮะส่วนฟาบริซิโอโรมาโน่ครับเขาออกมาบอกแบบนี้โรมาโน่ไม่ได้พูดถึงเชลซีนะแต่บอกว่าฝั่งลิเวอร์พูลอ่ะสนใจเหมือนกันมีการพูดคุยเหมือนกันแต่ไอ้ข่าวลือที่บอกว่าลิเวอร์พูลพร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญายื่นข้อเสนอเป็นค่าฉีกสัญญาไปแล้วเนี่ยโรมาโน่บอกว่าไม่จริงจนถึงตอนนี้ลิเวอร์พูลยังไม่ได้ยื่นออฟฟิเชียลบิดไปให้กับทางเบนฟิก้าเลยนะครับโรมาโน่บอกว่าในเคสของเอนโซ่เนี่ยมันยังไม่มีทีมไหนเต็งนะครับยังเปิดกว้างสำหรับทุกทีมนะครับส่วนเบนเจคอบจาก CBS Sport โหรายงานยาวพรึดเลยนะฮะเบนเจคอบบอกแบบนี้ครับบอกว่าเป็นความจริงที่เชลซีกำลังสำรวจความเป็นไปได้ในดีลเอนโซ่เฟร์นันเดสแต่เหมือนที่บอกไปถ้าจะเอาก็ต้องจ่ายค่าฉีกสัญญา120ล้านยูโรหรือ105ล้านปอนด์เท่านั้นแต่เชลซีกำลังหาไอเดียบางอย่างครับที่105ไม่จ่ายเดี๋ยวให้แพงกว่าเดิมด้วยนะครับเดี๋ยวให้แพงกว่า105อีกเออผมอ่านแล้วผมก็ฮะนะครับบอกว่าจะจ่ายแพงกว่า105ด้วยแต่จะใส่เงื่อนไขบางอย่างลงไปให้เชลซีได้ผลประโยชน์ดีกว่าเรียกว่าจะทำในเคสเดียวกับคริสโตเฟอร์เอ็นคุนคูตอนแรกผมอ่าน105ล้านปอนด์นี่ก็แพงชิบหายไวว่อแล้วนะจะจ่ายแพงกว่าเดิมอีกเหรอจะหามุมไหนให้มันเงื่อนไขดีกว่าเดิมวะเนี่ยแต่อะถ้าให้ลองวิเคราะห์ถ้าให้วิเคราะห์นะครับถ้าจะหามุมที่แบบ105ไม่จ่ายจะจ่ายแพงกว่า105แล้วเงื่อนไขดีกว่าเดิมเนี่ยมันก็อาจจะเป็นแบบคุยกับเบนฟิก้าของเงินต้นไม่แพงนะแต่เดี๋ยวให้แอดออนเยอะๆอ่ะสมมุตินะเงินต้นเนี่ย70ล้านปอนด์เอาไว้ก่อนเลยแอดออนอีกสัก5อีกสัก40ล้านปอนด์น่ะรวมเบ็ดเสร็จแล้วเป็น70 + 40 110ล้านปอนด์เนี่ยแพงกว่าค่าฉีกสัญญาอีกนะ
แต่ไอ้แอดออน40ล้านปอนด์ที่ว่าเนี่ยอาจจะต้องได้ยากนิดนึงอาจจะต้องแบบได้แชมป์พรีเมียร์ลีกจ่ายเท่านี้ได้แชมป์ UCL จ่ายเท่านี้ได้รางวัลนู้นรางวัลนี้จ่ายเท่านี้อารมณ์ประมาณว่าเงินต้น70แต่ถ้าเกิดจะทำให้จ่ายแพงกว่าค่าฉีกสัญญาได้นักเตะต้องโชว์ฟอร์มแบบโคตรเทพจริงๆอ่ะถ้าให้วิเคราะห์ก็คงประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครแบบไม่อยากจ่ายแพงกว่าค่าฉีกสัญญาอยากจ่าย105กลมๆเนี่ยบางทีมันไปแบบแบ่งสัดส่วนไม่ได้เต็มที่ก็คือผ่อนจ่ายนะครับรายงานบอกเพิ่มเติมด้วยนะครับว่าเอนโซเนี่ยเหมือนอยากย้ายเดือนมกราคมเหมือนกันเรียกว่าซัมเมอร์คงจะแบบลุมจีบกันเพียบเจคอบบอกว่าลิเวอร์พูลแมนยูมาดริดชอบมากๆนะครับแต่ลิเวอร์พูลกับมาดริดถ้าจะเอาคือซัมเมอร์เท่านั้นคงไม่เอามกราคมถ้าใครอยากเมคชัวร์ว่าจะได้ตัวแน่ๆไม่ต้องไปลุ้นแย่งกันซัมเมอร์ก็ต้องฉีกสัญญาเดือนมกราคมเท่านั้นจากที่อ่านมาจนถึงตอนนี้ถ้าให้สรุปง่ายๆผมว่าเชลซีไม่เต็งนะครับเชลซีไม่เต็งถ้าเทียบกับทีมอื่นอ่ะเทียบกับแมนยูเทียบกับลิเวอร์พูลเทียบกับมาดริดเชลซีน่าจะไม่เต็งถ้าอยากเต็งก็คือแก้ปัญหาด้วยเงินทีมอื่นไม่พร้อมจ่ายค่าฉีกสัญญามกราแต่ถ้าเกิดเชลซีพร้อมแล้วกล่อมเอนโซได้ก็เอาไปก่อนเลยนะครับผมวิเคราะห์ไปแล้วนะครับว่าควรเอาไม่ควรเอาแพงไหมไม่แพงก็ไปฟังกันได้แฟนเชลซีก็ลองแสดงความเห็นเพิ่มเติมกันเข้ามาได้นะครับว่าอยากได้หรือไม่อยากได้ส่วนตัวผมว่าเขาเก่ง potential ดีแต่ลองคุยค่าตัวดูหน่อยนะผมว่า105ล้านปอนด์ก็แพงเวอร์เกินไปเหมือนกันแต่ก็อ่ะแล้วแต่สโมสรว่าจะจัดการยังไงบางทีก็อาจจะมองในมุมที่หวังจะจ่ายถูกเขาไม่อยากมาเราดิมันอาจจะต้องจ่ายแพงเพื่อแบบใช้เงินแก้ปัญหาก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับติดตามกันต่อข่าวเอนโซผมว่ารอดูพวกแมตต์รอ The Athletic UK David Ornstein พวกนี้รายงานเพิ่มเติมก่อนแล้วกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของผมอีกครั้งนึงครับทั้งยาแก้ไอตาขันตีแล้วก็ยาถ่าย123อยู่กับช่องมานานกว่า4ปีแล้วนะครับคอลาแอควิตามินลดสิวสูตรแพทย์มาจากช่องปีเตอร์โบสมีโปรโมชั่นพิเศษมอบให้ Sing World of Football สปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของเชลซีไปกดไลค์แฟนเพจกันได้ห้ามพลาดเด็ดขาดแล้วก็ New Suzuki Ertiga Smart Hybrid สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศเลยนะครับช่วงนี้ปีเตอร์โบสขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่มาติดตามรับชมกันสวัสดีครับบ๊ายบาย